าชีพด้วยครับคู่ต่อไปครับมีบุญหลายสอธนิกุลครับให้ชมอีกไฟนึงยอดนักชกจากเมืองแปดริ้วนะครับคราวนี้เจอกับมวยเมืองใต้ครับจากนครศรีธรรมราชโอเล่เกียรติวันเวยยอดฝีมือครับสิทธิ์ของใหม่เมืองคอนโอเล่นี่อดีตแชมป์รุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทของเวทีลุมพินีนะครับ13ตุลาคมพุทธศักราช2535ครับ21ปีมาแล้วเป็นคู่ที่ชิงเหรียญเป็นต้องบอกว่าเป็นมวยยอดฝีมือทั้งคู่นะครับโอเล่นั้นอาวุธคมนะครับหมัดก็รุนแรงจนกระทั่งเบนเข็มมาชกมวยสากลอาชีพด้วยนะครับโอเล่เกียรติวันเวก็ถือว่าต่อยได้ดีนะครับครับถึงระดับแชมป์พาป้าแล้วครับโอเล่วายบุญหลายนี่ก็จากเมืองธรรมะพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรเหยียบเปิงนะครับปัจจุบันนี้ก็คุกคีอยู่บนล็อกทุกวันนะครับกรรมการผู้การย้ำชัยวัฒน์จิเนรวัฒน์ทำหน้าที่บนเวทีนะครับ13ตุลาคม2535โอ้โหมาเปิดเกมครับบุญหลายกระโดดเตะเกือบจะตกเวทีครับชิงเหลี่ยมชิงจังหวะนะครับมวยคู่นี้สุดยอดครับในยุคนั้นถือว่าสุดยอดครับถือว่าเป็นยุคทองของค่ายคุณใหม่เมืองคอนนะครับมีทั้งเจริญทองเจริญทรัพย์สำราญทองแล้วก็โอเล่นะครับเตะพลาดหรือว่าเกือบตกเวทีแล้วครับหลุดเป็นเลาะนอกเชือกแล้วครับของใหม่เมืองคอนวันนี้ขวาด้วยกันนะครับมาดูรูปร่างช่วงชกนะน่ารักมากครับโอเร่เพชรเรียวลมนะครับคิ้วฝีมือเชิงมวยสายตาลีลาจัดจ้านทุกรูปแบบนะครับอาวุธออกเร็วมากครับคิดเร็วทำเร็วนะครับไม่ว่าจะออกหมัดหรือว่าออกแข้งนี่ครับคืนทันทีครับยกปังรับคืนคุณเรือศักดิ์ดูจากมวยคู่นี้ทันเกมมาทุกอย่างนะครับครับมันดูว่ามันเนียนตาน่ารักทั้งคู่นะครับแข้งซ้ายดันแล้วเตะเลยครับลุงนี้บุญหลายโต้ด้วยขวาถึงเป็นคู่มวยที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ในตำนานนักชกคู่บารมีศึกวันทรงชัยการที่จะอยู่ในชุดนี้นี่ครับคู่มวยนั้นไม่ใช่ง่ายๆนะครับต้องพิเศษจริงๆนี่แหละครับคนคุณภาพทำอะไรออกมาก็คุณภาพหมดนะครับนี่คือโปรโมเตอร์ทรงชัยนะครับซ้ายสาดขวาเตะสลับได้สองโอ้โหเจอซ้ายลุ้นเลยนะเตะจับแกยกอีกแกโดดเกี่ยวคอเลยนะครับครับคือเหมือนเป็นแม่ไม้เป็นการแก้นะครับทับขาและคว้าคอก็น่าจะบอกว่าเป็นชุดครูก็ว่าได้นะครับคือถ้าเราเตะแล้วเขาจับขานี่เราพับขาดึงขึ้นมาแล้วก็คว้าคอเขานะครับคว้าคอคู่สู้ที่ถือว่าเป็นไม้แก้อย่างนี้ครับโอ้โหสายลูกนี้สวยงามครับบุญหลายคุณต้องที่สองเอ็นกราวคู่นี่ดูนะครับจังหวะที่จับขาได้พับขาแล้วคว้าคอครับนี่คว้าคอไม่งั้นเราโดนเทโดนทุ่มนี่เป็นผู้มวยชิงแชมเปี้ยนนะครับใหม่อยู่ด้านล่างคุณพุทธล้อเหล็กนะครับน่าจะเป็นคุณพุทธล้อเหล็กยอดมวยไทยในอดีตนะครับมาติวเข้มอยู่ด้วยนะครับติวเข้มให้กับโอเล่เกียรติบันเวและถีบจังไรจังหวะลูกนี้ขยับเข้าหาเจอเบรกสกัดซะก่อนเป็นป้ายขยับเดินฮุกเลยซ้ายโต้เหลี่ยมจริงจังหวะนะครับใครหลุดใครหลวมนิดเดียวนี่เสียหายทันทีนะครับดูโอ้โหหลายครับหลายนี่ก็มีหมัดนะครับแหมขนาดลำน้ำมูลนี่ยังโดนมาแล้วนะครับซ้ายหน้ามวยที่เตะแข้งซ้ายหน้าได้ดีๆเก่งๆหนาน้อยมากนะครับแต่ว่าบุญหลายรายนี้เนี่ยเตะแข้งซ้ายแข้งขวาเนี่ยจะใกล้เคียงกันหมดนะครับคือเป็นมวยขวาเนี่ย
เตะซ้ายแข้งหน้าได้ดีนี่อาวุธจะถึงคู่สู้เร็วนะครับและหายากครับหายากดูขยับสายตาดูหลุดครับซ้ายเข้าลำตัวแข้งขวาดึงหลุดนิดเดียวนะครับโอ้โหโทรสายตานะครับโอเล่ว่าโยกหลบดึงหลบถ้าพลาดนิดเดียวแค่นิ้วเดียวนี่ก็โดนแล้วนิ้วครับโอ้โหมันดูแล้วมันเนียนตานะครับนี่เรื่องการโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยของคู่นี้นี่พลิกเหลี่ยมหักขยับเดินตั้งรับครับโอเล่ตั้งรับเป็นมวยที่ตั้งรับต่อยได้ดีนะครับโอเล่เก็บอาวุธได้เก่งนะครับเก็บอาวุธคู่ต่อสู้นะครับยกบังถ้ามีจังหวะก็โต้คืนหลอกมียึกมีหลอกหลุดแล้วโต้ด้วยขวารอจังหวะนะครับเตะขวาต่อยขวาว่าหลายเหนื่อยครับเจอกับโอเล่วันนี้ในยกนั้นนี่คุณเวสักเห็นปีกองนี่ก็แม่เป่าตีออกมาเนี่ยมันเร้าใจนะครับครับนี่จัดว่าเป็นมวยประเภท IQ สูงพอกันเลยนะฮะชิงเหลี่ยมโต้จังหวะใครหลุดใครหลวมไม่ได้นะครับต้องทำการบ้านอย่างดีนะครับนี่ถือว่าเป็นมวย IQ สูงที่จัดโดยโปรโมเตอร์มือทองสมองเพชรนะครับเนี่ยคุณสงชัยดูแล้วพิจารณาแล้วฝีมือมวยใกล้เคียงกันนำมาเจอกันสิว่าเหลี่ยมใครจะเหนือกว่ากันต้องถามว่าคุณว่าใครชนะครับหมดยกยังดูไม่ออกนะว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบอาวุธทันกันจริงๆครับคุณทีผมทีแม่มีเสียหลักเล็กน้อยครับเราดูโอ้โหแม่เฉียดจมูกปลายจมูกไปนิดเดียวครับแข้งขวาบรรดาพี่น้องแฟนมวยบนล็อกว่ากันต่อครับยกที่4ถ้ามวยเบียดกันมา3ยกยก4ถือว่าเป็นยกสำคัญนะครับครับใครทำได้จ้ะโอ้โหลูกนี้ครับเกี่ยวล่างแล้วมาเสียหลักเป็นฝ่ายขยับเดินโอเล่ตั้งรับเอาละครับโดนเวียงกระเด็นเลยนะครับเสียหลักไปไม่เจ็บแต่ว่าถือเป็นการเสียรูปเสียเหลี่ยมนะครับวางแข้งแม่เก็บอาวุธได้ดีครับโอ้โหกระโดดเข่าเอาลอยเข่าขวานะครับโอเล่โชว์ลีลาสายตาคอยดูอาวุธคู่ต่อสู้อย่างที่คุณวิรศักดิ์ว่าแล้วครับเก็บอาวุธคู่ต่อสู้เก่งครับเนี่ยเก็บติดหมดครับพลิกเหลี่ยมดูครับโดนไปหลายล้มแล้วครับยกนี้3แล้วโอ้โหล้มบ่อยๆไม่ดีนะครับบุญหลายโดนเวียงเอาครับเททิ้งอีกโอ้โหมาชาร์จด้วยเข่าเกือบไปนะครับการหยามนี่เร็วมากขวางทันทีครับแข้งซ้ายคอยสาดสายตาคอยดูขยับชกลำบากออกอาวุธก็ติดบังหมดดูครับบังได้หมดแล้วคืนด้วยครับคืนที่เข้านะครับทั้งเข่าซ้ายเข่าขวาโอ้โหถีบหน้าเลยครับโอ้เจอหมัดเจอหมัดเป๋เหมือนกันนะเจอศอกเอาเมาเฮฮาบรรดาพี่น้องแฟนมวยเฮฮาเอาฮุกด้วยซ้ายล็อกออกมาโอ้ยลงไม่ลงโอ้โหหล่นเลยครับมาเจอแบบนี้นี่พลิกเลยนะคุณวิศักดิ์พลิกเลยนะโอ้โหกำลังพลิ้วแต่ว่าไปยืนอยู่ข้างเชือกนานไปหน่อยครับโอเล่โดนนับเลยนะครับโดนหมัดเอาครับบุญหลายโมแต่ระวังแข้งนะโอ้โหเดินเลยครับเดินนี่จะเข้าทางบุญหลายมากนับแล้วต้องเปลี่ยนเกมแล้วครับมารอไม่ได้ครับต้องเป็นฝ่ายเดินขยับเข้าหาเจอฮุกซ้ายนี่ฮุกซ้ายโอ้ฮุกซ้ายนี่แรงมากครับฮุกของบุญหลายเอาล่ะทีนี้กลายเป็นใช้สายตาลีลาบ้างแข้งซ้ายสาดเนี่ยเกมเปลี่ยนทันทีเลยเหมือนฟุตบอลเสมออยู่ดีๆแล้วมาโดนยิงประตูในช่วงท้ายนะครับเปลี่ยนเกมเลยเกมเปลี่ยนเลยตั้งรับเลยคอยแข้งซ้ายคอยสาดแข้งซ้ายคอยสกัดโอ้โหนับเดียวนี่เป็นเรื่องนะครับโอเล่โอ้กำลังพลิ้วกำลังเก็บอาวุธบังอาวุธแล้วก็โต้ได้สวยๆโดนหมัดครับโอ้เจอไป1นับนี่เสีย2คะแนนเลยนะมามวยเบียดกันมานี่เจออย่างนี้นี่ถือว่าเสียหายมากเลยบุญหลายนี่ล้มกลิ้งล้มหงายไปหลายครั้งเลยนะครับโดนนี่ครับผลักโชว์สเต็ปดึงหลบแล้วโดนศอกก่อนครับเริ่มมึนนะครับโอเล่เริ่มมึนแล้วครับแล้วบุญหลายนี่แม่
วิญญาณเพชรฆาตจริงๆครับดูครับหมัดโอ้โหโดยว่าฮุกซ้ายหน้านี่แรงมากมาแล้วมาแล้วมา3นาทีสุดท้ายครับดูว่าจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับมวยคู่นี้หรือเปล่าครับตอนนี้ความได้เปรียบนั้นอยู่ที่บุญหลายแน่นอนนะครับว่ายกที่แล้วได้นับครับโอ้เลยต้องย้ำใหญ่เลยครับอาวุธอะไรต้องใส่ให้หมดนะครับมานิ่งมารอไม่ได้แล้วครับสำหรับโอเล่เจอแข้งซ้ายพยายามเน้นหมัดมวยที่ถูกคู่ต่อสู้นำไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือหมัดเท่านั้นที่จะช่วยได้ครับอาวุธสุดท้ายแล้วนะครับยกสุดท้ายคือว่าบุญหลายนั่นคือยอดอัจฉริยะคนหนึ่งนะครับในยุคนั้นครับเพชรไอคิวสูงอย่างที่เรียนเก็บอาวุธได้หมดครับแล้วมีโต้ด้วยแข้งซ้ายขึ้นเข่าตอนนี้โอเล่ออกอาวุธนี่มองไม่เห็นแล้วนะครับก็รอบุญหลายนี่รอเสียงระฆังอย่างเดียวแหละรอเวลาคือมวยได้นับเนี่ยจะคุมเกมล่ะคนที่ฝ่ายถูกนับก็ต้องเล่นเต็มที่มีอะไรต้องใส่ให้หมดแล้วก็ต้องเปลี่ยนเกมของตัวเองด้วยนะครับจากที่ตั้งรับเก็บอาวุธบังอาวุธโต้แล้วตอนนี้ต้องเดินไม่ได้ต้องปล่อยให้หมดครับจะเน้นหมัดเป็นส่วนใหญ่ไปสบายๆแล้วตอนนี้ทางด้านบุญหลายถือเป็นการซื้อหมัดแล้วนะครับโอเล่นี่คือยอดมวยในยุคนั้นนะครับปีพุทธศักราช2535นะครับ21ปีในสายวันทรงชัยซึ่งบอกว่าศึกวันทรงชัยวันนี้วันนู้นแล้วโอ้โหพี่น้องแฟนมวยตลอดทุกสายมุ่งสู่ไปตีมวยลุมพินีนะครับกับศึกวันทรงชัยในช่วงท้ายนะครับท้ายเกมละทุกอย่างสารภาพหมดละเจนบรรดาพี่น้องแฟนมวยแน่นทุกชั้นนะครับแล้วทั้งสื่อมวลชนนี่มามากันทุกสถาบันนะครับหนังสือพิมพ์แมกกาซีนนิตยสารวิทยุทีวีโทรทัศน์มาหมดทีมุมนี่แน่นเต็มไปหมดนะครับยุคนั้นนี่ยังไม่มีเคเบิลทีวีนะครับไม่มีคือ2535ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าบุญหลายสอธนิคุณนั้นเสียชีวิตลงไปแล้วแต่ว่าโอเล่เกียรติบรรเวนยังอยู่นะครับหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายนับเดียวเป็นเรื่องเลยครับตัดสินผลได้เลยครับคนหลายสอนที่คุณที่ได้นับในยกที่4ทำอะไรมองไม่เห็นแล้วครับยกสุดท้ายแม้ว่าจะใช้หมัดต่อยหมัดอุตลุดก็ตามนะครับคนหลายสอนที่คุณครับชนะคะแนนโอเล่เกียรติวันเวน่าจะบอกว่าเป็นการชนะด้วยลูกนับก็ว่าได้นะครับถ้าไม่มีนับดีคงจะเกมลำบากสำหรับคนหลายนะครับสวัสดีครับทีมงานศึกวันทรงชัยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานนะครับตำนานนักชกคู่บารมีศึกวันทรงชัย